แห่ดูเบลล่ามิ้นท์เผชิญหน้ากันหลังจบดราม่าครั้งแรกความบันเทิงฉลองครบรอบ53ปีช่อง3 Be Love Festival 53ปีดีต่อใจถ่ายทอดสดจากสนามฟุตบอลศูนย์กีฬาธรรมศาสตร์รังสิตเปิดฉากมาด้วยเหล่าพระเอกออกมาร้องและเต้นเรียกน้ำย่อยในเพลงซูลูปาก้าตาปาฮีนำโดยณเดชน์มาริโอเจมมามาร์คหลุยนายณภัทรและตามมาด้วยอีกหลายเพลงรัวๆรวมขบวนด้วยบอยเกรทพลเจมจิอเล็กกระทิงก่อนขึ้นรถทักทายแฟนๆไปรอบสนามเช่นเดียวเหล่าซุปตาหญิงกลุ่มแรกที่ขึ้นรถพร้อมทั้งโชว์ร้องและเต้นให้ความบันเทิงแฟนๆนำโดยเบลล่าพรีมจีน่ามาในเพลงมูเตลูจากนั้นขบวนที่2ประกอบด้วยมิ้นมิวเตยตามมาด้วยขบวนของโบนิชาและแยมโดยยังเผยช็อตเด็ดเบลล่ากับมิ้นมีการทักทายพูดคุยกันด้วยทั้งนี้ยังมีคนสอบถามถึงแต้วณัฐพรแมทพิรณีและโป๊ปไม่ได้มาร่วมขบวนพาเหรดแถมยังมีคนแซวเก่งมาแซวมากี้ไม่ได้ไปร่วมขบวนเดียวกับมิ้นมิวนางเอกมออย่างไรก็ตามโป๊ปไม่ได้ร่วมขบวนพาเหรดแต่ได้ลงสนามแข่งขันฟุตบอลด้วยโดยปีนี้แอนและเจนนี่ตัวแม่นำทัพสีเหลืองและสีม่วงโดยมีบอยและเกรทเป็นผู้จัดการทีมสีเหลืองและสีม่วงเริ่มฟาดแข้งกันแล้วแถมในงานมีแจกรถด้วยติดตามถ่ายทอดสดได้ทางช่อง3หรือทางออนไลน์ที่3 plus หรือ YouTube ช่อง3ถือเป็นที่จับตามองอย่างมากกับการเผชิญหน้าระหว่างเบลล่าราณีกับ3สาวที่กำลังมีประเด็นข่าวดราม่ากันอยู่อย่างมากี้ราศีมิวนิธาและมิ้นท์ชลิดาในงาน Be Love Festival 53ปีดีต่อใจซึ่งแฟนทางหน้าจอและในสนามก็ไม่ผิดหวังเพราะช่อง3จัดให้สาวๆทั้ง4อยู่ร่วมกลุ่มกันในโชว์หนึ่งแต่งานนี้ใครที่ลุ้นบรรยากาศมาคุขอบอกว่าม้วนสื่อกลับบ้านจ้าเพราะ4สาวเขามืออาชีพพอยังยิ้มแย้มทักทายกันเป็นปกติไร้ปัญหาใดๆนะ